ผมขอลาออกครับอยู่ๆนายจะลาออกทำไมอ่ะถ้าฉันไม่พูดนายไม่พูดแล้วใครจะรู้ล่ะเป็นไงบ้างชะหนูไปทำธุระกลับมาแหมคิดถึงหนูเหรอคะพี่ก็ส่งหลงตามไปดูแลหนูหนูจะไปไหนได้ล่ะคะจ้าหลงตามสบายนะไม่ต้องเกรงใจครับเห็นขับรถมาเหนื่อยกินน้ำก่อนนะงั้นฉันขอไปอาบน้ำก่อนนะได้ครับThank you.
โทษด้วยนะครับตอนนี้เหลือ1ห้องสุดท้ายแล้วนะครับคุณเฮนครับผมว่าเราไปหาที่อื่นกันดีกว่าครับไม่เป็นไรฉันไม่ถืออีกอย่างฉันก็ไม่อยากหาโรงแรมอื่นแล้วอ่ะคุณเห็นครับผมขอลาออกครับอยู่ๆนายจะลาออกทำไมอ่ะคือผมเรื่องเมื่อคืนผมต้องขอโทษคุณเห็นด้วยนะครับเราพักที่นี่ค่ะครับนี่ครับคุณแจคุณเฮนครับถ้างั้นผมขอตัวรถไปจอดก่อนนะครับอันนี้ค่าห้องค่ะแล้วก็นี่ที่เราตกลงกันไว้ครับเรื่องเมื่อคืนนายก็คิดซะว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นซะสิส่วนเรื่องลาออกนายก็ไปลาออกกับคุณว่านเขาโน่นนายไม่กล้าใช่ไหมล่ะจริงๆถ้านายทำให้ฉันพอใจนายอยากได้อะไรฉันก็ให้นายได้หมดนะขอแค่นายไม่ดื้อไม่สนส่วนเรื่องเมื่อคืนถ้าฉันไม่พูดนายไม่พูดแล้วใครจะรู้ล่ะคุณเห็นไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้คุณพอใจและประทับใจที่สุดนะครับเป็นไงบ้างจ๊ะหนูไปทำธุระกลับมาแหมคิดถึงหนูเหรอคะหนูไปทำธุระแค่วันเดียวเองอีกอย่างพี่ก็ส่งหลงตามไปดูแลหนูหนูจะไปไหนได้ล่ะคะจ้าไอเดียหลงก็มาละมึงจะไปทำอะไรก็ไปทำไปครับนายมึงมองอะไรไปทำงานได้แล้ว
ไปดิไปที่อื่นกันดีกว่าเลยนะครับผมว่าไอ้หลงต้องแอบอยู่ของคุณเห็นแน่ๆเฮ้ยไว้ใจมึงให้มึงดูแลผู้หญิงของกูแต่เนี่ยมึงดูแลจนขึ้นเตียงเลยหรอวะกล้าลงห้องหากูเหรอพี่ว่านพี่ใจเย็นก่อนนะคะพี่ว่าค่อยคุยกันก่อนพี่อย่าใช้กำลังเลยนะมึงยังมีหน้ามาห้ามกูเหรอกูสากเลี้ยงดูมึงอย่างดีส่งมึงเรียนอยากได้อะไรกูก็ให้แต่มึงกลับผสมเขากูเนี่ยนะได้นะคุณมีอะไรจะต้องอธิบายอีกที่คุณกลับบ้านดึกๆทุกวันแบบนี้ติดแท้ก็ไปหาผู้หญิงต่ำต่อนคนนี้นี่เองเหรอคุณคิดเหรอว่าคุณจะรอดสายตาของฉันไปได้วันนี้คุณมาจับชูเล็กส่วนฉัน
มาจับชู้ใหญ่แบบคุณงานไหนมาทรยศกูวะคุณอ้อนครับหลักฐานทุกอย่างผมทายหมดแล้วครับนายแกช่วงนี้ยุ่งมากเลยเหรอถึงได้กลับดึกทุกวันเลยผมไม่ทราบครับคุณอ้อนช่วงนี้นายไม่ให้ผมตามไปไหนเลยครับไม่ให้ตามไปไหนเลยอย่างนั้นเหรอเอาอย่างนี้แกช่วยไปสืบว่านายแกทำอะไรที่ไหนกับใครถ้าได้เรื่องฉันจะให้รางวัลแกงามครับคุณอ้อนผมจัดการเรียบร้อยแล้วคุณอ่อนเดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นให้นะครับมึงทนเรื่องกูเหรอหยุดเดี๋ยวนี้นะคุณไม่ต้องไปโทษลูกน้องคุณเลยถ้าคุณไม่โลภมากมีบ้ากามชีวิตของคุณก็คงไม่ชิบหายแบบนี้หรอกตอนนี้ฉันได้หลักฐานในการฟ้องหย่าคุณแล้วคอยดูก็แล้วกันฉันจะฟ้องคุณจนคุณไม่เหลืออะไรเลย